าคม2510ก็อดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์แล้วก็มีอดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียร์พัทเวท122อีก4สมัยเลยทีเดียวสรุปแล้ววันนี้ชกกับประยุทธ์ณพินทรจากราชบุรีนะครับอายุตอนนี้ก็24ปีเกิด23กรกฎาคม2514ที่ราชบุรีนะครับส่วนวังจันทน้อยนี่เป็นมวยจากลพบุรีเป็นมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาในปี2536วันนี้ลดเพดานมาเจอกับรุ่นน้องจริงๆเลยทีเดียวนะครับคุณธมาศครับประยุทธ์ณพินทรนี่ไปมวยเพศบูรางผานะครับแต่วังจันทน้อยนี่นอกจากจะเป็นมวยยอดเยี่ยมในปี2536แล้วนะครับยังเป็นนักมวยที่ได้ชื่อว่าใช้ค่ายเปลืองนะคุณธมาศใช้ค่ายเปลืองมากเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยครับเดี๋ยวบางทีเปลี่ยนไปซ้อมนู่นไปซ้อมนี่ก็ประมาณ10กว่าค่ายได้ถือว่าเป็นนักมวยที่หลายสำนักหลายยี่ห้อครับเดิมก็วังจันทน้อยสพลังชัยแล้วก็มาเป็นสวพลังชัยจากนั้นก็เปลี่ยนมาอยู่สศิรดาแล้วมาสุดท้ายจบลงที่ชอทักษิณโตอ๋อนี่ก็เรียกว่าแล้วนอกจากจะใช้ชื่อค่ายเปลืองแล้วยังไปซ้อมแต่ละค่ายเปลืองอีกต่างหากอีกแต่เที่ยวนี้มีการที่ซ้อมอยู่กับครูยอดมวยชนะนันและวังจันทน้อยเนี่ยเป็นมวยที่ทำให้สามารถพยารุณีชกมวยไทยครั้งสุดท้ายนี่เลิกเพราะว่ารัดเอวรัดเอวจนกระทั่งสามารถนี่กำลังหมดแรงไปเลยเหมือนกับงูเหลือมธรรมชาติฆ่าไปเองวันนี้มาด้วยนะครับสามารถพยารุณมาเชียร์ครับเพราะว่าตอนนี้วังจันทน้อยไปซ้อมที่ค่ายครูยอดทงแล้วเอาละครับเรามาชมมวยรองคู่เอกในคืนวันนี้ศึกศิลปะมวยไทยในคนต้มนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าพรุ่งนี้คุณพี่ขาวก็พรุ่งนี้อย่าลืมว่าโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับโดยเริ่มการถ่ายทอดทางททบ5ตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นมาดูวันนี้มวยคู่นี้นะครับมาช้านี่วังฉันน้อยมา125เกินไป1ลด1ปอนด์ฝ่ายนักมวยคือประยุทธ์ณพินทร124อายุต่างกัน4ปีนะครับ28วังจันทร์ส่วนประยุทธ์24วังจันทร์นี่จากลพบุรีนะครับส่วนประยุทธ์นี่จากราชบุรีก็อดีตแชมเปี้ยนทั้ง4สมัยในรุ่นจูเนียร์พัทเวท122ปอนด์นะครับวังจันทน้อยแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์มาก่อนวันนี้มาเจอกับรุ่นหลังเลยประยุทธ์หรือว่าสิงห์แดงรุ่นรังสีเดิมในช่วงหลังนี่เคาะคู่ชกนี่หล่นร่วงไปตลอดเพราะว่ามีหมัดที่หนักหน่วงวันนี้จะต่อยโดนหรือเปล่าติดตามชมกันเอาละครับจับตาดูให้ดีครับคู่นี้ต้องวอนแฟนๆมวยหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านต้องดูให้ดีนะครับอย่ากระพริบตาไปนั้นขาดเพราะฝ่ายน้ำเงินนี่ประเภทที่เรียกว่าซ้ายตลาฟ้าตลบดูสถิติการชกของมวยคู่นี้แล้วไม่น่าจะครบยกครับครับนะเป็นมวยประเภทพวกหนักหน่วงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับเดิมครับชื่อเก่าสิงห์แดงลูกรังสีต่อยแล้วไม่เด่นไม่ดังครับช่วงหลังเปลี่ยนมาเป็นประยุทธ์ณพินทองโอ้โหท้องใครน็อกมาหลายรายเลยครับน็อกเป็นส่วนใหญ่ฮะต่อย10น็อก8ครับมีทั้งเตะขามีทั้งหมัดนะครับฝ่ายหลังของประยุทธ์ก็น็อกดอกไม้ไฟในยกที่2ส่วนทางวังจันทน้อยในครั้งล่าสุดนี่ชกแพ้ขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมไปฉะนั้นวันนี้ก็ชี้ชะตาของตัวเองเหมือนกันถ้าบอกว่าหล่นง่ายๆหรือว่าโดนจังๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามชมกันวันนี้ผู้ถือว่าประสบการณ์มวยแล้วนี่คนละเรื่องเลยทีเดียวประเภทอาจารย์มวยซื้อแปะแล้วทางวังจันทน้อยเนี่ยแต่ว่าประยุทธ์นี่ไม่เกรงกลัวรุ่นพี่นะครับมีหมัดเบิกทางไปเรื่อยเตี้ยกว่าสั้นกว่าและช้ากว่าแต่ว่าสภาพร่างกายดีกว่าวันนี้ประยุทธ์ชนะก็เท่ากับขึ้นลิฟต์แล้วครับครับขึ้นไปเป็นมวยเงินแสนได้ก็ถือว่าวังจันทน้อยนี่ก็เป็นนักชกที่ผ่านกับยอดมวยเอกๆมาหลายยุคหลายสมัยแล้วครับผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นนำขบวนเทิดเกียรตินี่หรือจะเป็นฉัตรชัยนี่จงสนั่นต่อยมาหมดครับครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะโรยไปนิดนึงแต่ว่าตามชั้นตามชื่อแล้วยังเหนือกว่าประยุทธ์เยอะครับเวลานี้ตามหลักนี่ชื่อชั้นบางทีบางครั้งก็ไปขายข้าวแกงได้เหมือนกันเป็นหนมชั้นไปเพราะว่ามวยเหนือชั้นนี่กลายเป็นหนมชั้นหรือว่าข้าวแกงตกชั้นไปหมดแล้วเหมือนกันวันนี้มาชมประยุทธ์ไม่กลัวอ้าวตัดทีเดียวหล่นแล้วนะครับเตะขาไปก่อนแหมลูกหากินฮะแต่ว่าประยุทธ์เตะขาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เอาหมัดมาวังจันทน้อยวันนี้เมื่อกี้ถามเจ้าตัวบอกว่าแหมชกวันนี้รู้สึกว่าตกชั้นเหลือเกินตัวเองตกชั้นนะครับต่อยให้เหนือชั้นอย่างที่เขาว่ากันอ้าวครับวังจันทน้อยเตะขาบ้างประยุทธ์ทำท่าจะเอ็นเหมือนกันครับโดนเขาเตะตัดเข้าไปบ้างแต่มารัดกุมนะเที่ยวนี้วังจันทน้อยรู้สึกว่าพยายามหมด้วยบัตรอยู่คู่คนไทยThank you.
ี่คือคุณธงชัยรัตนสุบรรณครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมงานสำหรับศึกวันทรงชัยและก็ศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มตอนนี้กำลังเผยใจเกี่ยวกับทางด้านรายการมวยและก็แนะนำผู้ที่มีความรู้ทางด้านวงการมวยนะฮะก็มีอย่างอาจารย์คุณเท่าชนะทรัพย์แก้วใหม่เมืองคอนทางอาจารย์ยอดธงเสนานันท์ตอนนี้มาชมต่อนะครับยก2ฝ่ายแดงวังจันทร์น้ำเงินประยุทธ์จากสวนพึ่งราชบุรีนะครับตอนนี้สวนพึ่งกำลังเจริญวังจันทร์น้อยขับไปเฉียดหลุดไอ้หมัด33วินะครับ33วินี่ที่น็อกนำขบวนนะครับทางวังจันทร์น้อยแม่วันนี้ทั้งโตทั้งสูงทั้งเหนือชั้นนะครับประยุทธ์นี่ต้องทำงานอย่างหนักพลาดไม่ได้ด้วยเพราะว่าวังจันทร์น้อยนี่รุ่นพี่เลยทีเดียวประสบการณ์บนเวทีนี่เหลือหลายโต้ด้วยศอกฮะแก้มาด้วยศอกครับวังจันทร์น้อยวันนี้แก้มาของประยุทธ์ด้วยศอกสั้นนะฮะศอกขวาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับมาโดนตัดล่างอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีครับเพราะว่าวังจันทร์น้อยนี่เรียกว่ายางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าแกก็แก้ด้วยศอกขวาแล้วก็หมัดโต้ประยุทธ์ก็เตะขาหน้าไปเรื่อยครับเลาะไปเรื่อยต่อยหมัดแล้วก็ขาล่างทำให้วังจันทร์น้อยละล้าละลังเหมือนกันครับโดนเตะขาบ่อยๆแต่ว่ายังไม่แฟบนะครับเพราะว่าวังจันทร์น้อยนี่คอยถีบคอยแทงคอยออกข้างหนักเป็นเบาไปหมดและมีลูกถีบคอยสกัดกั้นหมัดของประยุทธ์ได้ตลอดนะครับเรื่องหมัดนี่วังจันทร์น้อยนี่กันได้แล้วมีศอกคัดมาลาเข้าไปคอยศอกดันไว้อีกแม่โต้อีกประยุทธ์ต้องทำงานเรื่อยๆนะครับมีทั้งล่างทั้งหมัดวังจันทร์น้อยคอออกนิดนึงเก็บคางยกไหล่ขึ้นมาเก็บคางไว้โดนล่างอีกทีนึงโต้แข้งขวานี่แหละครับหมัด33วิอดีตแชมป์ถึง4สมัยในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทแล้วก็แชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทคือ108ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับประยุทธ์ณพินทรซึ่งต่อยแบบสไตล์เงาปีศาจนะคุณสุภิคขาติดเข้าไปตลอดนะฮะไม่ให้พลาดจากกันเลยโอ้โหตัดขาไป2ลูกนี่ต่อยกับจันน้อยทำท่ามีอาการครับต่อยกับใครก็แล้วแต่ประยุทธ์นี่ส่วนมากมักจะคะแนนนี่เป็นรองตลอดแล้วมาจิ้มแล้วก็เช็คบินในช่วงหลังๆวันนี้จะเช็คบินได้หรือเปล่าครับก็เรียกว่าประเภทพวกต้นรับปลายแรงนะครับทางด้านฝ่ายสิงห์แดงหรือประยุทธ์นี่วังจันน้อยวันนี้นี่ลำบากครับระวังล่างบนก็มาระวังบนล่างก็มาดูการชกของวังจันทร์น้อยแล้วก็มีความตั้งใจดีครับแต่ไม่ทราบว่าชกไปแล้วจะได้ดังที่ตั้งใจหรือเปล่าประยุทธ์แกไม่ย่นไม่ยุบนะครับเอาแล้วครับโดนหมัดขวาแล้วคุณปะโดนขาไปทีนึงก่อนนะครับโดนขาสะดุ้งสะดุ้งประยุทธ์เน้นหมัดอีกแม่วังจันทร์น้อยวันนี้โอ้โหโดนไป2หมัดโดนขวาอีกหมัดนึงโดนลำตัวอีกต้องถีบเหน็บไว้เรื่อยประยุทธ์คอยจิ้มไว้อีกมาถ้าโดนเตะขาได้นี่ทางวังจันทร์นี่กำลังจะหมดโดนเตะขาไปอีกประยุทธ์ไล่เข้าไปติดไปเรื่อยเน้นหมัดไว้ก่อนตามล่างอีกวังจันทร์น้อยโต้มาทีนึงมีรายการมวยอีกรายการหนึ่งในศึกรวมน้ำใจสนามอลูมิเนียมในวังคาร22สิงหาคมรายการนี้สนามอลูมิเนียมจัดโดยทางสนามนะครับโดยมีท่านพลตรีวัดเกิดสว่างท่านเป็นในสนามมวยเวทีลุมพินีเพื่อหาเงินได้เป็นกองทุนสนับสนุนนักมวยไทยสู่เหรียญทองโอลิมปิกนะครับรายการวันนี้มาดูว่า3กอจะชกกับนำขบวนเป็นคู่เอกแล้วก็มีแสนไปกับช้างน้อยเป็นคู่รองมีเมธีกับลำน้ำมูลมนพชัยสิมนัสสักกับมวยเอกเกียรติชัยยงดวงสมพงศ์จะชกกับฉัตรพลเดชรัตน์นะครับนี่เป็นคู่มวยในรายการวันอังคาร22สิงหาคมในศึกรวมน้ำใจเวทีลุมพินีนะครับมาชมต่อยกที่3ฝ่ายแดงคือวังจันทร์น้อยน้ำเงินได้แก่ประยุทธ์ประสบการณ์มวยช่วยได้หรือเปล่านะครับติดตามชมกันเพราะว่าในปลายยกนี่โดนขาโดนลำตัวทำท่าออกอาการไปเหมือนกันทางวังจันทร์น้อยถือว่าประสบการณ์มวยแล้วนี่คนละเรื่องเลยทีเดียวว่าชกมาระดับประเภทเกรดมวยนี่เกรดเอทั้งนั้นยอดมวยยอดมวยทั้งนั้นเลยทีเดียวทางวังจันทร์น้อยวันนี้มาชกกับมวยรุ่นหลังประยุทธ์แต่ว่าประยุทธ์ไม่กลัวนะครับเดินจิ้มเดินอัดเดินบี้เดินบุกเดินลุ้นตลอดครับวังจันทร์น้อยมาแก้โดยใช้ลูกรัดเอวครับใช้หัวพันหลักครับรัดเอวพันไว้เรื่อยไม่ให้ประยุทธ์ต่อยได้ถ้าวงในก็เหน็บไปเหน็บไปประยุทธ์นี่วงในไม่มีครับเป็นมวยหมัดแต่แพ้ในครับเลือกเปลี่ยนเกมการชกครับหลังจากที่2ยกนี่มาโดนเจาะยางไปแทบจะแฟบเหมือนกันออกมายกนี้รัดในครับรัดแล้วดูจะได้เปรียบ
จะรัดได้ตลอดหรือเปล่าติดมาเหมือนเดิมครับทางด้านสิงห์แดงประยุทธ์นี่ลำตัวแล้วก็ขึ้นบนไม่ปั๊มด้วยครับตอนนี้ทางด้านประยุทธ์มังกรน้อยก็พยายามเกาะแล้วก็แทงซ้ายเข้าไปตรงนี้เต็มๆครับครับเปลี่ยนมาเล่นเข่าครับวงในใช้เข่าวงในแทนไม่แลกด้วยหมัดด้วยแข้งแล้ววังจันน้อยคอยป้องแล้วก็สวมแล้วครับสวมแล้วกระตุกได้ไหมตุกก็ได้ประยุทธ์โดนเข่าไม่ดีเหมือนกันเพราะตัวเองนั้นเห็นเข่าเหมือนเห็นลูกระเบิดครับเรียกว่าเก๋าเกมครับทางด้านวังจันน้อยนี่การแก้สถานการณ์ต่างๆมองดูจะได้เกียรติทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาดูกันนะครับว่าทางประยุทธ์นี่จะแก้ลูกไหนเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยมวยอย่างวังจันน้อยนี่จะแพ้อย่างเดียวคือแพ้สภาพแพ้กำลังหมดหรือว่าโดนจุดโฟกัสเท่านั้นว่าตามฝีมือมวยหรือว่าประสบการณ์แก้เกมบนเวทีแล้วนี่ทางประยุทธ์นี่ไม่ถึงนะครับเรียนให้ทราบไปแล้วว่าอดีตแชมป์4สมัยในรุ่นจูเนียร์ไฟเวท122ปอนด์แล้วก็เคยเป็นแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทด้วยประยุทธ์ไม่กลัวเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ตกอกตกใจเป็นฝ่ายเดินหมดเดินบี้เดินอัดไม่กลัววังจันน้อยแต่ว่าวังจันน้อยก็เลาะไว้เรื่อยดูแล้วกำลังร่างกายก็ยังไม่เท่าไหร่อาศัยประสบการณ์คอยเหน็บคอยถีบถูกหนักเป็นเบาคอยยกกันยกบังไว้เรื่อยครับประยุทธ์ก็ปั้นหมัดเข้ามาครับเตรียมต่อยลำตัวเต็มที่เตะล่างโอ้วังจันน้อยไล่ด้วยศอกขวาสวยครับลูกนี้ประยุทธ์หน้าหงายไปเหมือนกันตามด้วยหมัดครับประยุทธ์ปั้นด้วยหมัดต่อยเข้าไปหมัดขวาต่อยไปซอกคอเห็นเข้าไปอีกครับประยุทธ์นี่เกียร์ถอยหลังไม่มีอยู่แล้วตามไปฮุกซ้ายเตะล่างตัดล่างไว้เรื่อยวังจันน้อยก็แลกด้วยหมัดขวาเหมือนกันเดินตลอดครับทางด้านประยุทธ์นี่รายนี้นี่เอาไปมาช็อตกันไม่ถอยครับหมดยกที่3สู่วัยอันก้าวไกลอย่างลูกผู้ชายเป็นสู่ทั้งนายชายแอปเปิลมาชัวสัมผัสนุ่มด้วยเนื้อผ้าเฟทไลและแท็กซ์ซอฟเฟตให้ความยืดหยุ่นกระชับสบายมาเป็นชายมาชัวต้องแอปเปิลมาชัวปราดเปรียวคล่องทยานมาแรงไม่มีอะไรกีดขวางได้ถ้าสัญลักษณ์มัสแตงนี้ปรากฏมัสแตงมาแล้วห้ามดื่มเกินมา2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งอยู่คู่คนไทยทำใจยาของคนไทยทำใจแอสไพรินอ่านคำเตือนทุกครั้งก่อนใช้ยาไม่ควรใช้ยานี้บรรเทาอาการปวดเมื่อเนื่องจากการทำงานหนักควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตาลมากๆมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกไอ้เหมือนกันมาชกกับมวยรุ่นประเภทซื้อแปะอาจารย์มวยอย่างวังจันน้อยพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มอยู่พรุ่งนี้โครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกครับที่ห้องเดอะมอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น4บางกะปินะครับพบกับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยจะชกมวยสกลสมัครเล่นกับดอกไม้ป่าปอพงสว่างนะครับชาชัยน้อยชาวไร่อ้อยกับสิงห์ทองลูกรังสีใบเพชรลูกเจ้าแม่สายวลีพบพรศักดิ์เมืองสุรินทร์ขุนัดน้อยสอเพลจิตกับเด่นเก้าแสนเก้าวิชิตแล้วก็เจริญทองต่อเฉลิมชัยและเกียรติบ้านช่องเดินกับหานศึกประสานหินพนมรุงนี่เป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกวันพรุ่งนี้ครับที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับถ่ายทอดสดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 4โมงเย็นเหมือนเช่นเคยครับและอย่าลืมติดตามชมรายการในศึกรวมน้ำใจสนามมวยลุมพินีในวันอังคาร22สิงหาคมรายการนี้ทางสนามมวยลุมพินีนะครับโดยท่านพลตรีวัดเกิดสว่างซึ่งเป็นในสนามมวยเวทีลุมพินีก็ได้จัดเอา3กอชกกับนำขบวนแล้วก็มีแสนไปกับช้างน้อยเมธีกำลังน้ำมูลมาชมต่อยกที่4ครับนักมวยที่ชกวันนี้ไม่ว่าจะโดนหมัดเท้าเข่าศอกคู่ต่อสู้ครับแตกเป็นแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามมอบทันทีครับ 2,000 บาทแล้วก็ยังมีมัดแตงครับแจกดูเดือดทองคำให้คนละเส้นครับสำหรับผู้ที่ชกกันดูเดือดมาติดตามชมกันต่อนะครับตอนนี้วังจันน้อยต้องแก้เกมไว้เรื่อยเพราะว่าพยายามดึงเกมให้ทางประยุทธ์นี่ช้าลงแล้วก็อ่อนลงคอยพันคอยล็อกคอยโต้คอยถีบคอยเหน็บไม่จำเป็นไม่แลกคอยบังแล้วก็โต้บังแล้วโต้ประยุทธ์ต้องออกแรงเยอะเหลือเกินเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าด้วยโดยเฉพาะกระดูกชั่วโมงบินนี่สำคัญมากนะครับมวยวังจันน้อยนี่อาจจะสภาพร่างกายไม่ดีแต่ว่าเหน็บไว้เรื่อยออกข้างไปอีกแม่ประยุทธ์ทำท่าจะทำได้ก็มาโดนอีกโดนอีก 2-3 ทีแต่ว่าใจยังถึงนะครับเดินบุกเข้าไปอีกครับเข้าไปก็วังจันน้อยก็คอยดักเอาครับดักด้วยศอกมั่งดักด้วยเข่ามั่งใช้จังหวะครับแล้วเข้าวงในก็ล็อกไว้แล้วก็เหน็บด้วยเข่าพยายามเหน็บเบาๆครับเหน็บไปเรื่อยประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยชอบวงในเท่าไหร่ครับเวลาวงในแล้วแกไม่มีอะไรที่จะตอบโต้เลยครับก็อาศัยประสบการณ์มวยรุ่นพี่แล้วครับวังจันน้อยโดนตะลำหมัดโดนเตะขาโดนหมัดก็แค่เสียวครับยังไม่ถึงกับสุด
แล้วสิงห์แดงนี่ก็มีความพยายามตลอดครับไม่มีหยุดครับติดเข้ามาตลอดดูครับวงในแล้วเสียเปรียบครับไม่ปั๊มด้วยสิงห์แดงหรือประยุทธ์ไม่ยอมปั๊มด้วยพยายามจะดันครับเป็นโค้งสุดท้ายครับติดเข้าไปเหมือนเดิมครับอาศัยกระดูกมวยการผ่านมวยครับประสบการณ์ต่างๆวังจันน้อยรับได้ต้านได้นี่คู่ต่อสู้รับได้ต้านได้นี่สิงห์แดงก็ส่วนมากจะลำบากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าหมัดแทบจะแผ่วเบาลงไปแล้วหลังจากที่โดนวังจันน้อยรัดตีไปตีมาแต่ว่าความพยายามยังดีครับประเภทเรียกว่าเดินหน้าอย่างเดียวต่อยล่างบนสลับไปเรื่อยวังจันน้อยก็ล็อกเข้ามาโดนศอกพยายามล็อกไว้ครับวังจันน้อยเหน็บไว้เหน็บชายโครงไว้เลยเข่าขวาบิดไปบิดมาก็มีความพยายามสูงนะครับทางด้านประยุทธ์นี่แต่ก็โดนอาวุธไปเยอะครับไม่ยุบไม่ย่นครับติดตลอดแต่ยังไม่เข้าเป้าครับทำเป้าไม่ได้ไม่ถูกจุดครับโอ้ถูกสวนด้วยศอกขวาลงนี้นี่ดูครับพยายามฮุบลำตัวขึ้นบนตั้งรับแบบสบายๆครับวังจันน้อยอย่าประมาทไม่ได้ครับจับเกาะลูกนี้นี่เห็นครับในด้านวงในจะเห็นชัดว่าวังจันน้อยนี่ได้เปรียบการจับดีกว่านะครับแฟนๆเรียกว่าวังจันแบบอาจารย์อย่างวังจันน้อยซึ่งวันนี้แฟนๆมวยเขาบอกว่าคือตามหลักแล้วเนี่ยรุ่นพี่ด้วยกระดูกมวยประสบการณ์มวยตามหลักจะต้องโต้กับเขาแล้วก็ลุยกับเขาแลกกับเขาบ้างแต่ว่าคอยแทงคอยเหน็บคอยถอยคอยถีบอาศัยจังหวะฝีมือคอยเก็บคะแนนไปเรื่อยฉะนั้นไม่ถูกใจแฟนบ้างไม่ถูกใจครับถามว่าเหนือชั้นแล้วยังเอาเปรียบไปสืบถามมาแล้ววังจันน้อยบอกเที่ยวนี้บำรุงด้วยหมูครับก็เลยถอยหน่อยฝ่ายน้ำเงินนี่เจ้าประยุทธ์บำรุงด้วยหอยแม่เลยสู้เหลือเกินครับก็ดูกันต่อครับยกสุดท้ายเอาละครับประยุทธ์เล่งต่อยเป็นปืนกลแล้วครับช่วงนี้วังจันน้อยชักโมโหแลกด้วยแล้วเอาดิไม่ได้ครับบางอย่างน้อยขึ้นแรกก็เด้งเหมือนกันยืนยันไว้แฟนมวยไม่พอใจครับแต่ว่าบางอย่างน้อยก็ต้องต่อยแม่มันก็พูดยากครับมวยในลักษณะอย่างนี้นี่นะถ้ามาขึ้นมาแลกด้วยสู้ด้วยนี่มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันได้ครับเพราะตัวเองธรรมชาติโดยมากไม่ค่อยดีเรี่ยวแรงน้อยก็ต้องอาศัยลูกคือว่าเก๋าเกมใช้ความเก๋านี่เข้าช่วยสิงห์แดงก็ไม่ย่อท้อครับเดินตลอดติดตลอดหลังจากน้อยใช้หลบหลีกครับออกข้างใช้ฝีมือเข้าช่วยไม่อยู่นิ่งครับหลบไปหลบมาออกข้างไว้พอเหมือนกันครับประยุทธ์ต่อยไปนี่ไม่เข้าเป้าวังจันน้อยตั้งรับได้ก็มีอาการรู้สึกว่าจะมีการท้อเหมือนกันครับวงในนี่สารภาพครับก็เป็นช่วงสุดท้ายไม่ตกใจอยู่แล้วครับลายนี้นี่วังจันน้อยเพราะผ่านระดับมวยเอกยอดมวยมาทั้งสี่ครับเดี๋ยวนี้ตกชั้นลงมาหน่อยแต่ก็มีเสียวครับโดนเข้าไปมีเสียวมีรุ่นเหมือนกันประยุทธ์โดนศอกขวาเข้าไป2ศอก3ศอกตาซ้ายปิปริงนะครับประยุทธ์ฮะไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วนะเข้าครับแรกด้วยศอกเหมือนกันขอทีเดียวขอหมัดเดียวฮะหรือว่าจะมีหมัดเฮงๆมาช่วยหรือเปล่าแข้งขวาไม่สนอาวุธวังจันน้อยครับเดินอย่างเดียวครับทางด้านประยุทธ์นี่หนึ่งนาทีสุดท้ายหยุดมองดูเวลาครับทางด้านประยุทธ์จะสารภาพแล้วครับต่อยจนเหนื่อยจนเมื่อยไปแล้วครับพยายามต่อยเท่าไหร่ต่อยเข้าไปวังจันน้อยแกก็สวมหมวกกันน็อกไว้แล้วก็โต้ด้วยเข่าวงในประยุทธ์เวลาโดนเข่าเข้าไปแล้วก็อ่อนเป็นข้าวเกียบไปเลยแม่วันนี้มองดูแล้วทางประยุทธ์นี่ถึงจะทำไม่ได้ต่อยไม่ได้นะครับแต่ว่าได้รับคะแนนนิยมจากแฟนมวยภายในสนามเหลือล้นเลยทีเพราะว่าเป็นมวยรุ่นน้องแต่ว่ากล้าบุกรุ่นพี่ตลอดทั้ง5ยกที่จะทำไม่ได้โดนถีบโดนเหน็บโดนอัดโดนแทงไว้เรื่อยวันนี้วังจันน้อยประคองตัวแล้วก็เก็บคะแนนไปตลอดจนกระทั่งโชคครบ5ยกแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนประยุทธ์และพินทรคือวังจันน้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป